สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเด็กตอนเป็นเด็กๆเนาะต้องเรียนหนังสือมีหน้าที่เรียนหนังสือใช่ครับเพราะว่าเรียนจบแล้วก็จะได้มาทํางานทําการประกอบอาชีพเพื่ออนาคตแต่หลายคนบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือตอนเด็กๆพอโตขึ้นมีโอกาสได้เรียนไหมไม่มีโอกาสแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปิดโอกาสครับการศึกษาเปิดโอกาสเขาบอกว่าไม่แก่เกินเรียนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในจังหวัดอ่างทองของเราผู้ที่จะเรียนให้จบม.6 ใช้เวลาไม่นานใช่8เดือนไวมากนะครับทำไมถึงได้ทำ8เดือนได้เอาน้องปอนให้เราฟังถ้าให้เราฟังหน่อยนะครับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองครับได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม.6 ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งได้จัดประชุมกันไปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกาโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองนางพรทิพพาคาวีวงศ์เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกับโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม.6 ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพณหอประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองท่านนักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองนายวุฒิพงศ์จีรวุฒิท่านได้กล่าวนะครับว่าจากปัญหาในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรของประเทศที่ขาดการศึกษาเพราะเหตุผลหลายประการเช่นปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและความไม่พร้อมของครอบครัวทำให้ประชากรขาดโอกาสทางการเรียนรู้จากปัญหาดังกล่าวนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการศึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่ขาดโอกาสด้านการศึกษากับโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม.6 ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพแก่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกจังหวัดนะครับครับในโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาความคิดการเรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนทั้งภาคเกษตรกรรมภาคบริการนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหรือว่าหุ้นส่วนในการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลวัยแรงงานสู่ตลาดแรงงานอาเซียนและก็ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลายและก็เป็นการสร้างตัวแบบในการศึกษาเทียบโอนวิทยาฐานะโดยไม่กำหนดพื้นฐานของความของการศึกษาในระบบนะครับก็เน้นความรู้ความชำนาญในการทำงานเป็นหลักนะครับใช่ครับก็อย่างที่บอกอายุ วันก่อนเคยเห็นข่าวอายุ6-7 เอ๊ะ 6-70 จบการศึกษาใช่ได้รับใบประกาศครับจบป.6จบม.6อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับถ้าหากว่าใจยังรักในการศึกษาอยู่ชีวิตคนเรานะครับ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตครับถึงจะไม่ได้เรียนรู้ในระบบก็มีนอกระบบถึงไม่ได้เรียนรู้ตามทฤษฎีก็เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านหรือองค์กรกลุ่มต่างๆที่เราได้พูดคุยไปถึงสินค้าโอท็อปเป็นการทำกิจกรรมอาชีพการประกอบอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการเรียนรู้และก็คือการที่เราได้รับการศึกษาในรูปแบบต่างๆครับเพราะนะคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาต่อให้จบชั้นม .6 นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองหรือสำนักงานกศน.นะครับของแต่ละอำเภอที่ท่านอยู่นะครับไปสมัครกันได้นะครับเพราะว่าท่านจะจบม .6 ได้ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพครับครับ